แบบสตาร์กันแล้วก็สั่งเฮ็ดหยังก็บ่เป็นเมียค่ำเมียคุณเมียเทวดาเมียเทวดาโดนที่มันชกแม่ครับท่านผู้ชมท่านรู้จักหม่ำคุณหม่ำจกมกไหมคุณหม่ำจกมกแกก็ชอบทำกับข้าวแกก็ชอบทำข้าวเหนียวส้มตำอะไรตอนนี้มาดูว่าแกทำอะไรกินบ้างอ่ะไปดูครับเขาไม่มีงานเลยนะพี่หม่ำตอนนี้เขาไม่มีงานเลยนะแต่ดูว่าเขาทำยังไงกันนะไปดูนะฮะต้องมานึ่งให้เขาแตกกันต้องซักชักก็คือแบบกระดกให้มันเข้าเนื้อเข้าอะไรกันข้าวเหนียวเนี่ยนึ่งไม่เป็นมันก็ไหม้ก้นหม้อเฮ็ดหยังก็บ่เป็นเงี้ยเอ้ยได้แล้วบ่เนี่ยใกล้สุกแล้วมั้งเนี่ยนี่นะฮะทอดไม่เคลียร์มันน่ะเรานะฮะทำข้าวเหนียวข้าวเหนียวย่างดีได้เนี่ยเขาเรียกข้าวนึ่งมีกี่หม่ำเลยเนี่ยเนี่ยนะภาษาทางเหนือเขาเรียกข้าวนึ่งจากภาษาอีสานสุรินทร์ยโสนี่แหละไม่ทราบแต่ว่าภาคกลางเขาเรียกข้าวเหนียวขอหกอันนี้คุณแม่เห็นไหมเขาจะนึ่งนึ่งข้าวเหนียวที่หม่ำเนี่ยทางกับข้าวเก่งมากคุณแม่นึ่งข้าวเหนียวเป็นไหมฮะก็วันเนี่ยมาฟ้องมาพี่เฮ็ดให้เขากินเออนี่อันนี้เขาเรียกอะไรฮะที่หม่ำตักลงไปเนี่ยนี่ให้เขากินครับตักใส่ครกซุปบักเขือแต่ซุปตาต้องเฮ็ดให้กินไม่แกเรียกมะเขือหรืออะไรสักอย่างไม่รู้แกเรียกอะไรสั่งพี่จะสั่งสั่งซะแตกมันมะเขือสั่งคือมันขี้มูกแล้วเนี่ยเขาเรียกตำมะเขือมั้งที่หม่ำมาไว้ผมทรงเดียวกับผมเลยนะเอ้านี่สะดวกสบายไปชีวิตของซุปตาไม่ใช่ซุปแบบคือมันมีประเด็นอย่างนี้กินพี่หม่ำเนี่ยช่วงนี้จะน้อยเนื้อต่ำใจกินยังมันกับตัวเองมันจะสร้างพ่อเมียนะชอบใช้ให้ล้างจานอันนี้คือเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องตลกนะพี่หม่ำเขาก็จะเหลืออดละแรงมากเลยตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมใครที่มีครอบครัวอยู่นะไม่ดูแลสามีนะปล่อยให้ล้างจานเองหาข้าวกินเองสักวันนะสามีจะเดือดนะอย่างพี่หม่ำนะฮะเขาเดือดนะฮะเขาคาแรคเตอร์ท่าทางเขาตลกแต่เขาร้องไห้ในหัวใจในอกเพราะว่าทะเลาะกันเกี่ยวเรื่องการล้างจานเนี่ยบ่อยมากอ๋อตอนนี้เขาตำมะเขือยาวหรือไงหรือเป็นมะเขืออะไรสักอย่างเลยนะน่ากินนะนั่งในห้องแอร์จิ้มกับข้าวเหนียวนะคุณแม่นะนั่งในห้องแอร์พุ่นเป็นห้องพุ่นนะร้อนออกมาแล้วอันนี้ต้องมีน้ำมะระใส่ด้วยนะแต่เราฟังพี่หม่ำตอนนี้ใครแม็กและใครแม็กฟังนั่งเพ่นละเอารูปผมออกไปนี่ก็ขาดก็ได้ต้องใส่เลยซุปมะเขือเนี่ยรสชาตินัวไม่กลัวใครใส่ไปน้อยนึงรสชาตินัวไม่กลัวใครอันนี้สู้รสต้องใส่บะใส่กับบะได้เป็นอยากกินใส่สู้รสเขาบอกว่ากินน้ำตาลกินน้ำตาลเป็นกระบอกบะแซ่บนี่ใส่ให้ไปซ้อนนึงเลยโลนหมดละกูเนี่ยขนตะกะแลกูก็มีแล้วนี่ใส่เนี่ยอยากกินหลายน่ะเดี๋ยวมาจะขนจักรแล้เลยขนอย่างอื่นก็เหี้ยนแล้วเหมือนหนังหมาแล้วเปิดออกมาเนี่ยล่วงเบ็ดหลับสักแตกอะไรก็สั่งเฮ็ดยังกับบ่เป็นเมียคำเมียคุณเมียเทวดาเมียเทวดาโดดจีบไปชกแม่ใช่ป่ะมากล่องน้ำมันนี่อีกอันนึงเนี่ยเขาเนี่ยไปฟังคุณเลยไอ้ตู่นี่ออมนั่นไม่สนในพักกระแยงพักกระแยงไปไอ้ตู่ภาษาไทยเอิ้นมันยังเลยบัดนี้ไปแมงลักนะครับต้นหอมเออนี่แกจิกแกงนั่นไม่สมออมหน่อไม่เปรี้ยวภาษาฝรั่งน่ะหน่อไม่เปรี้ยวเนี่ยใส่ปลานี่บ้านเขาเอิ้นปลาขย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนภาษาไทยเอิ้นปลาอย่างงี้บัดนี้สั่งแม่มาเถอะรอจะแตกอย่างเดียวอ้าวนี่น้องไม่สมใส่เด้อบัดนี้เท่แล้วลวกหน้ากูซะเอาเรียบร้อยแล้วน้ำเดือดๆคนบัดนี้คนคน
คนกูกับคนเออแต่มันเห็นกับกูคือจังกูบอกคือคนเออน้ำเดือดบัดนี้เย็นซะเย็นสบายนะไม่ห้องแอร์นะชีวิตกูไปน้ำเดือดบัดนี้เดือดแล้วต้องใส่ไฟย้อนก็ใส่ไฟย้อนลงไปแล้วบ่ต้องคนเอานี่พักใส่เลยซุกไปพร้อมกันแค่นั้นล่ะชีวิตท่านรักอสูรไปโลดตกเป็นจำเลยทั้งที่ฉันไม่มีความผิดเชิญผู้ลงทันบัญชาเลยให้สมบูราให้สาแก่ใจอ้าวเข่าได้แล้วมั้งพี่แก้วเอาเข่าไปใส่กระติบน่ะนั่งอยู่หันละขาแล้วก็แตกเห็นยังก็เป็นเพื่อกันบัดมีตะกูใส่ปลาได้มันนี่ใส่ปลาแล้วต้องไปแล้วปลาเราต้องค้นเดี๋ยวปลามันทีนั่นนี่ใส่ไปเลยมันนี่ไอ้อีตูนี่ใส่ที่หลังนี่พักแย่งกับต้นหอมใส่ไปให้เบิร์ดเฮ้ยยิบกระแดกมาหน่อยยิบไปรสชาตินัวมากขนาดนี่ใช่ไปเนี่ยขาดก็ได้หรอกเนี่ย MUM น้ำปลาแท้รสชาตินัวไม่กลัวใครแต่ไอ้หนุ่มไม่พูดแบบนี้ไอ้หนุ่มพูดว่ารสชาติชั่วมึงทำมั่วๆทำมาได้ยังไงไม่เป็นไรหรอกเพราะเราไปอัมมันน้ำซุปกระโหลกหมาน้ำซุปกระโหลกหมาอ้าวที่ใครที่มันก็ยังถึงที่กูแล้วกันไม่ได้ยากหรอกอ้าวเดี๋ยวสุกแล้วค่อยคนทีเดียวเลยนะอีก2นาที3นาทีนี่ก็กินได้แล้วอีก3นาทีครับให้เอาตรงเอากลางมันมาตักข้าวเลยเดี๋ยวก็จะกินกันได้แล้วนะครับให้มาเตรียมข้าวเตรียมจานกันให้เรียบร้อยกินเสร็จแล้วก็เอาถ้วยเอาจานไปวางไว้ที่เดิมนะครับเดี๋ยวกูล้างเองเดี๋ยวกูล้างเองไอ้เท่งไอ้หนงเป็นแบบนี้เปล่ารู้นะชีวิตคิดไปเหมือนใบไม่ร่วงว่ะเงินหามาได้ก็ไปซื้อกระเป๋าซื้อกระเป๋าแล้วก็เก็บเอาไว้เปิดแอร์ให้กระเป๋าอูร้อนจะตายหาไม่เคยเปิดให้กูหรอกกลับบ้านผิดเวลาก็จ้องจะจับผิดกูเรื่องน้ำเดิมเรื่องน้ำเดิมเอาละต้องถ่ายละเอามาพี่หม่ำเขาก็ทำกับข้าวไปก็ด่าบ่นไปนะคุณแม่นะท่านผู้ชมฮะแล้วก็บอกว่ากระเป๋าอ่ะน่าจะบ่นถึงเมียเขานะบ้านบ้านเรียกเมียกันเลยนะซื้อจานกระเป๋าแล้วก็ซื้อมาก็เห็นได้ใช้เลยเอากระเป๋าอ่ะเปิดแต่แอร์เปิดแอร์ทั้งวันให้กระเป๋าแต่ตัวพี่หม่ำเองร้อนจะตายไม่มีใครมาดูแลเลยกินข้าวยังต้องล้างจานเองทำกับข้าวให้กินด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นไปนะของพี่หม่ำเขาเนี่ยก็เขาเป็นคนชอบทำกับข้าวนะคุณแม่นะเนี่ยนะฮะอย่างวีทีอาร์ประกบไปเนี่ยนะฮะคือแกชอบทำกับข้าวไลฟ์สดของแกไปมีความสูงแกไปเพราะว่าทุกวันนี้แกไม่สามารถไปทำงานไปผลิตรายการแกออกไปไม่ได้อย่างที่เรารู้กันนะดังนั้นเนี่ยแกก็จะทำกิจกรรมทำอาหารทำความสะอาดบ้านเองอะไรเองแล้วก็ไลฟ์สดเล่นๆของแกไปแต่ไลฟ์สดทุกครั้งต้องมีประเด็นทุกครั้งโอเคนะฮะ